ทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิสันติปรมังสุขังติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระผู้ทรงวานเขมโกก็ดีหลวงพ่อสนองก็ตะมัญโยก็ดีขอโอกาสพระเถราเถระทุกท่านทุกรูปก็ขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมทุกท่านทุกคนขอนั่งตามสบายเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดคุยว่าธรรมะก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนั่นแหละก็ทำหน้าที่ไปก็ถูกใจไม่ถูกใจก็ขออภัยการพูดธรรมะนี่ก็ดูแล้วบางทีก็เหมือนยากบางครั้งก็เหมือนง่ายก่อนจะขึ้นมาก็ยังคิดว่าจะเทศเรื่องอะไรจะคุยเรื่องอะไรก็นึกถึงสุภาษิตที่ว่านัตติสันติปรมังสุขขังแปลว่าความสงบความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็เราก็มาพิจารณาดูมันเป็นจริงไหมอย่างไรสงบคืออะไรเราก็เริ่มต้นลำหลักพุทธศาสนาพุทธเจ้าตรัสไว้ในทางความสุขความสงบก็คือด้วยการ ทานรักษาศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนาหรือว่าบุญกิริยาวัตถุ3อย่างระหว่างให้ทานบางทีก็สงบอย่างไรบางทีคนเรามีทรัพย์สมบัติเยอะๆอย่างเงี้ยรู้จะเอาไปที่ไหนบางทีก็เป็นกังวลใจเหมือนกันก็เป็นนึกถึงการให้ทานพอได้ให้ในสิ่งที่เราอยากจะให้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมพุทธศาสนาหรือว่าทั่วๆไปให้แล้วมีความสุขนึกละถ้ามันจะรู้ว่าสุขเราจะนึกไปถ้าคิดจะให้ตรงไหนเนี่ยมันมีความสุขเกิดขึ้นดีใจปีติมีความสุขนั่นแหละเราก็ให้ไปพอได้ให้ก็มีความสุขทันทีสุขก็เกิดความสบายใจสงบในเบื้องต้นสุขในการให้ทานเหมือนครูบาอาจารย์อย่างนี้ได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์มาองค์นั้นองค์นี้จากวัดโน้นวัดนี้ที่เรามีศรัทธาเราก็ได้มาทำบุญกันตักบาตรทำบุญกันทุกเดือนที่ทางวัดได้จัดทำขึ้นโดยพระครูปลัดไพรินทร์ท่านก็ได้ทำทุกเดือนจะมีการตักบาตรพระกรรมฐานครูบาอาจารย์อย่างนี้พอเรามีศรัทธาแล้วก็มาได้ใส่บาตรทำบุญก็เกิดความสุขนึกถึงยามใดก็มีความสุขมันก็สงบสงบจากบาปสงบจากความเจนีความเจนีก็เป็นทุกข์เหมือนกันคนเจนีนี้พระเจ้าว่าคนตนีนี้ไปสวรรค์ไม่ได้คงจะไม่ให้สักใครสักฉลึงสักบาทสักเม็ดนะคงจะหนีแบบเบ็ดเสร็จนะจะหนีแบบสุดเพราะความจะหนีนี่มันเป็นอาการของผู้หลงทรัพย์หลงสมบัติอะไรนี่หลงทุกอย่างหลงที่เราหวงที่เราหวงอยู่ที่เรารักอยู่อย่างเงี้ยคิดว่ามันจะไม่จากเราไปเราไม่ได้พิจารณา
ขาดปัญญาคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดอย่างเนี้ยอันนี้ก็ทำให้จิตใจตกต่ำตกต่ำโน่นไปพุทธเจ้าว่ามีคติสองถ้าโมหะมากๆลงมากๆไม่ไปสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์นรกจะจริงไหมว่าคนที่ว่าหลงสมบัติตายเป็นงูเหลือมบ้างอะไรนี่ที่เขาเล่ากันลักษณะนั้นอันนี้เรื่องของทานทานเราการให้เราก็ให้พอสมควรนั่นแหละเราก็ให้แล้วคิดว่าให้แล้วไม่ลำบากตัวเองแล้วครอบครัวให้จะพอดีพอดีให้แล้วมีความสุขนั่นแหละว่าให้ทานไม่มากไม่น้อย10 20หรือว่าแล้วแต่ดูความพอดีของเรา ให้แล้วเป็นบุญก่อนให้ก็ดีใจให้แล้วก็ดีใจอย่างนี้ก็เรียกว่าบุญกุศลบุญให้ในสิ่งที่รู้จักจักให้อันนี้ก็เป็นความสุขสุขในการให้สุขในการรักษาศีลรักษาศีลเราก็ต้องเสียอะไรเพียงแต่งดเว้นงดเว้นจากที่มันจากบาปจากบาปบาปคืออะไรก็บาปคือความไม่สบายใจนั่นแหละไม่สบายใจความทุกข์ทางใจก็เรียกว่าบาปเว้นอย่างฆ่าสัตว์เบียดเบียนตัดชีวิตอะไรนี่ขัดสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ตั้งแต่มนุษย์ถ้ามนุษย์นี่ก็บาปหนักหน่อยว่าถ้าไปทำลายสัตว์มนุษย์คนทำลายไปฆ่าไปว่าไปด่านี่ก็ยังบาปนั้นก็คือจะนำความทุกข์มาให้กับผู้กระทำนั่นเองความลำบากความทุกข์ต้องหลบต้องหนีต้องลี้ถ้าเราไม่ถ้าเรากลัวก็ไม่เป็นทุกข์หลบซ่อนๆอย่างเนี้ยอันนี้แม้จะจัดดีได้ฉานแม้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองก็ตามแม้ทำไปแล้วมันก็เป็นผลเหมือนกันเขาเรียกว่ากรรมเป็นวิบากกรรมผลของกรรมนั่นแหละเขาเรียกว่าวิบากวิบากคือผลของกรรมที่เรากระทำไว้จะเป็นเบียดเบียนสัตว์หรือว่าในศีล5ที่เราได้สมาทานกันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์จำพวกนี้ก็เป็นเหตุแห่งบาปทั้งนั้นแห่งทุกข์ทั้งนั้นแหละพวกสัตว์เดรัจฉานพวกอะไรที่เราได้เบียดเบียนเขาไว้อย่างนั้นนึกว่าสบายแต่มันให้ผลมามันก็ทำให้ชีวิตเรานี่เจ็บไข้ได้ป่วยอายุไม่ยั่งยืนเป็นโรคนั้นโรคนี้สารพัดตามมารักษาอะไรก็ไม่หายพอจะบรรเทาพอจะหมดตังก็เอวังเขาว่าหมดตังก็หมดชีวิตประเภทนั้นชีวิตนี่แหละกรรมกรรมที่เราเคยไม่ใช่อื่นไกลแล้วโรคภัยไข้เจ็บเราเป็นผู้สร้างขึ้นเองตำหรับพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นใครสงสัยก็เขาว่ามีวิธีให้หายสงสัยก็คือมาทำจิตทำใจให้เป็นสมาธินี่แหละมาเดินมีสติที่เรามานั่งปฏิบัติกันทุกวัดทุกวาที่เขามีการปฏิบัติมีการศึกษากันธรรมะพระเจ้าสอนเรื่องอะไรเรื่องบุญเรื่องบาปก็อาศัยสมาธิอันนี้เรื่องความสงบงดเว้นต่างๆศีล5จะเป็นพูดผิดในประเพณีหรือว่าผิดในกามอันนี้เราก็ไม่ทำพูดคำหยาบซอเสียดเพ้อเจ้ออะไรนี่พูดเท็จอะไรต่างๆนานาอันนี้มันเป็นกรรมเหมือนกันเป็นกรรมมันเป็นการขาดความเชื่อถือลักษณะนั้นมันคนแรกว่าคนแรกของการโกหกนี่มันในโลกนี่เคยฟังเทปครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองคนแรกที่โกหกนี่โกหกสมัยก่อนโลกมนุษย์นี่ไม่เคยคำว่าโกหกไม่รู้จักโกหกเป็นอย่างไรว่าคนแรกจะโกหกในเมืองหนึ่งว่ามีคนโกหกจะมีคนโกหกเกิดขึ้นให้ประชุมให้ประกาศก็ว่าให้มาดูกันโกหกเป็นอย่างไรคนก็มาดูกันประชุมในลานอะไรในเมืองประชุมว่ามาดูว่าคนโกหกเป็นอย่างไรพอโกหกคำแรกว่าคนแรกโกหกก็แผ่นดินก็แยกเลยรับไม่ได้
นะคนแรกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนเหมือนกันนะหลายอย่างนะสุราเมรัยก็ดีอันนี้ก็ถ้าไปตกมันแล้วดื่มมันแล้วตกลุมมันแล้วก็ทำให้เราประมาทคนนิสัยดีๆพอเมาขึ้นมาก็เปลี่ยนนิสัยเลยจากมิตรกลายเป็นศัตรูก็มีสารพัดที่จะตามมาสารพัดที่จะตามมาการดื่มสุราเพราะว่าคนที่ดื่มสุรานี่เกิดชาติหน้าก็ตายไปถ้าเกิดเป็นมนุษย์กรรมนั้นถ้ายังมีเศษกรรมอยู่ก็กลายเป็นคนลมชักนะเป็นโรคเขาว่าลมชักบ้าหมูอะไรก็ว่ากันอย่างนั้นอันนั้นก็เศษของกรรมที่เคยดื่มสุราไว้มากมาชาตินี้ก็เศษกรรมมันยังติดมาจากก็ทำให้เป็นลมบ้าหมูลมชักลมชักประเภทนั้นลักษณะนั้นอันนี้ก็เราให้เราเชื่อไม่เชื่อเราก็งดเว้นถ้าเรายังสงสัยอยู่เราก็ทำตามพระเจ้าไว้ก่อนเดินตามท่านสวากาตธรรมพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราจะเดินไปทางไหนเราก็เดินไม่ถูกเพราะว่าเราไม่รู้จักมันคนตาบอดจะไปทางไหนไม่ฉะนั้นเราก็เดินตามครูบาอาจารย์ตามพระพุทธเจ้าสอนไว้ทานศีลภาวนาเป็นทางที่ดีเราก็มาปฏิบัติกันมาศึกษากันมาภาวนากันมารักษาศีลเดินเจริญสมาธิทำใจให้สงบพุทโธพุทโธพุทโธที่จริงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวนี่มันก็สุขแล้วนะตามหลักจริงๆถ้าเรามีสติกับพุทโธจริงๆสำคัญจิตมันพุทโธปากพุทโธใจพุทโธจิตคิดไปคนละทางปากว่าพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธแต่ใจโน่นคิดไปไหนไม่รู้รอบโลก108อดีตอนาคตอะไรอันนี้ใจมันก็ไม่สงบมันต้องให้คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่พุทโธพุทโธอันเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเป็นสติเอาสติคือพุทโธพุทโธคือสติสมาธิให้เราอย่าแยกกันอย่าแยกอารมณ์อย่าให้เอาพุทโธเป็นอันเดียวเพื่อตัดความลังเลตัดความสงสัยมันจะสงบไม่สงบก็ตามแล้วก็พุทโธพุทโธอย่างนั้นแหละพุทโธพุทโธลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็พุทโธพุทโธไปหลับตาพุทโธตื่นพุทโธ แค่นี้อาตมาก็ว่าสบายใจแล้วสงบแล้วสงบขั้นหนึ่งแล้วสงบขั้นเบื้องต้นก็ทำมากๆทำให้ยิ่งทำให้มากไปให้มันคุ้นเคยให้ความเคยชินพุทโธพุทโธนี่อย่าคิดว่ามันเบื้องต้นเป็นบันไดหรือว่าชั้นต่ำพุทโธนี่ก็ให้ลองดู ถ้าใจวุ่นวายยามใดแล้วก็พุทโธพุทโธดูตื่นขึ้นมาหรือว่าจิตมันวุ่นอย่างนี้ก็พุทโธ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 แต่ต้องมีสติทุกครั้งถ้าทุกครั้งที่ว่าพุทโธเกิดขึ้นก็รู้พุทโธจุดไปก็รู้พุทโธเกิดขึ้นก็รู้พุทโธดับไปก็รู้ขอให้รู้ตามอย่างนี้พุทโธหยุดก็รู้มีพุทโธก็รู้ไม่มีพุทโธก็รู้ดูยังไงล่ะมีสติปัจจุบันเฉพาะหน้าเราเนี่ยมันก็มีความสุขไม่คิดอดีตอนาคตมันก็สบายแล้วคนเราใจเรามันวุ่นวายก็เพราะจิตใจเราไปมุ่งคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างวุ่นวายเรื่องใหม่ๆเก่าๆอะไรนี้ทำให้จิตใจวุ่นวายทั้งที่ไม่ใช่ธุระตัวเองก็ยังไปนึกไปคิดแต่ก็เรื่องของจิตเนี่ยแหละมันอดมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าถ้ามันวุ่นวายจิตใจเมื่อจิตใจวุ่นวายขึ้นมาเมื่อใดแล้วก็พุทโธ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 ไปดูแล้วก็สองคำมันดูแล้วก็เหมือนไม่ยากแต่ก็อาศัยทำบ่อยๆทำมันบ่อยๆมันก็จะเป็นเองอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ต้องลองดูนะต้องลองดูต้องพิสูจน์ฟังเฉยๆมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันบอกให้
บอกให้หยุดแต่เราก็ยังเดินอยู่อย่างนี้ต้องเดินต้องคนต้องหยุดเองรู้เองว่าเดินแล้วมันเหนื่อยหยุดแล้วมันสบายอย่างไรเราจะเป็นผู้รู้เองผู้เทศผู้บอกมันคนละอย่างส่วนผู้ฟังก็อยากรู้ว่าสุขทุกข์อย่างไรก็เราเป็นผู้ปฏิบัติเองมันไม่ใช่มีแต่สงบในพุทโธอย่างเดียวมันจะมีสติปัญญาของเรามันก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆล่ะมันไม่หยุดที่หรอกปัญญามันจะพัฒนาของมันถ้าเรามีสติความเพียรมากขึ้นมันก็ไปพัฒนาให้จิตใจเราสงบมากขึ้นเหมือนกันก็ระวังเรื่องใจเรื่องกายวาจานี่สำคัญกายวาจาใจกายวาจาเนี่ยศีลนั่นแหละเขาว่าอยู่ในศีลอย่าให้ระวังไอ้ตัวนี้เราจะเอาแต่สงบจิตแต่กายวาจาเรามันไม่ถูกต้องมันก็ใจเราก็สงบไม่ได้เหมือนกันถึงว่าศีลสมาธิปัญญามันทิ้งกันไม่ได้มันคู่กันไปมันคู่เป็นประกอบกันไปเปลือกกระพี้แกนอะไรนี่มันต้องสมบูรณ์ไปสมบูรณ์กันไปมันจึงจะแนบแน่นมันจะไปด้วยดีเป็นอย่างนั้นมันจะเอาแต่ความสบายแต่เรากายวาจาเราไม่มันไม่ไปด้วยอย่างนี้มันก็สงบไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ให้เข้าใจว่าคนเราจะมีความสุขทางใจได้ก็ต้องมีปัญญาใคร่ครวญให้ดีว่าทำอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรมันจึงจะไม่มีโทษกับตัวเองต้องอย่างนั้นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้ดีคิดแล้วพิจารณาเล่าพิจารณาอีกนั่นแหละอย่าประมาทว่าพอแล้วรู้แล้วบางทีเราก็ต้องอาศัยฟังผู้อื่นบ้างครูบาอาจารย์ศึกษาบ้างอะไรมาใคร่ครวญพิจารณาบางทีปัญญาเรามันไม่ทันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเราไม่เห็นไม่รู้คนอื่นเขารู้เขาเห็นเราพูดเขาบอกเขาสอนอะไรเราก็ฟังดูใช่ไม่ใช่แล้วก็ถ้าใครควรให้ดีมันก็พิจารณาดูนั่นแหละอันไหนมันเป็นโทษอันไหนเป็นคุณอันนี้ก็ให้ใครควรให้ดีอันนี้สำคัญฉะนั้นถ้าเราศีลยังไม่ดีพอก็เมตตาเกิดขึ้นยังไม่พอเมตตาเกิดขึ้นเมตตาเกิดจากศีลศีลเกิดเมตตาจากศีลมันจะอาศัยกันและกันถ้ามันมากขึ้นมันก็จะกระทบเองจิตที่มันกระทบไปเนี่ยใจของเราที่อบรมด้วยศีลมากๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดเมตตาสงสารสัตว์โลกสงสารคนทั่วไปนั่นแหละไม่อยากให้ใครทุกข์หรอกเห็นเขาทุกข์แล้วไม่น่าจะทุกข์ก็เมตตาสงสารเขาเนี่ยเมื่อเมตตาเกิดขึ้นแล้วเราก็เราจะพูดจะคิดอะไรไปถ้าน้อมไปนั่นแหละน้อมไปว่าจะพูดเรื่องนี้จะทำเรื่องนี้ดูที่ใจเนี่ยใจมันจะปุ๊บขึ้นมาทันทีถ้ามันดีมันก็จะชื่นใจถ้ามันไม่ดีมันจะปุ๊บมากมันจะแฝงต้องจะแฝงว่าความโกรธนี่มันบางทีจะมีความโกรธอยู่มันก็ความหลงความโลภมากๆมันก็สัมผัสไม่ได้เหมือนกันว่าคิดอะไรไปพูดอะไรไปนี่ควรไม่ควรอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าทำให้ศีลปกติทำใจปกติว่างๆความโลภความโกรธก็มันมีแต่ว่าทำใจให้มันว่างๆไว้เพื่อจะได้สัมผัสที่เราจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรไปนี่มันจิตมันออกนำหน้าก่อนมันไปกระทบก่อนว่าถ้าดีมันก็จะเกิดปิติสุขถ้าไม่ดีมันก็ใจเรามันก็จะแสดงออกว่ามันเศร้าหมองอย่างนี้เรามันไม่ดีเราก็ควรกดเว้นเสียก็อยู่ในกฎของพรหมวิหารสี่นั่นแหละหลักการที่ดำเนินชีวิตคนเราไม่ว่าพ่อแม่หรือว่าตลอดผู้นำต่างๆผู้ใหญ่กำนันหมู่บ้านตลอดลุถึงนายกผู้นำทุกอย่างแม้จะเรานำตัวเองก็ต้องใช้พรหมวิหาร4
คุ้มครองรักษาใจเมตตาให้กับตัวเองว่ามาให้ใจเรามีทุกข์เราจะทำอย่างไรคอยแก้ไขพุทธเจ้าก็วางหลักไว้หมดแล้วทุกอย่างอริยสัจ4ทุกข์กำหนดรู้สมุทัยเห็นนี้เกิดทุกข์อันไหนเป็นทุกข์สมุทัยคือตัณหาพาให้ทุกข์เราก็พยายามละเสียตัณหาอยู่ในใจนี่แหละมันใจเนี่ยตัวของเราเนี่ยมันอยู่ในใจมันปนกันอยู่ในใจเราเนี่ยตัณหาไม่รู้จักความพอดีสว่างก็อยากมืดมืดก็อยากสว่างอย่างนี้นะบางทีก็อยากสงบบางครั้งก็อยากวุ่นวายอะไรนี่เอาอะไรไม่นอนไม่ได้มันมีตัณหาอยู่บางวันนี้ก็อยากจะสงบสงบแล้วก็อยากจะคิดอยากจะพุ่งสั้นอยากจะหาว่าสงบไม่รู้เรื่องอะไรพอสงบแล้วโอ้สงบพอพุ่งสร้างแล้วก็วุ่นวายอีกหาที่สงบอีกแล้วเอ้ยใจมันยังเอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันเชื่อมันไม่ได้อันนี้ก็ให้เราใช้ปัญญาพิจารณาเพิ่มขึ้นอีกพิจารณาให้ดีอันนี้ก็ว่าอาจเป็นให้พิจารณาใช้ปัญญาแล้วถ้าถึงลักษณะนี้ต้องใช้ปัญญาเข้าไปอีกว่าให้ใจสักว่าแต่ใจนั่นแหละไม่ใช่เราสักว่าแต่ใจสักว่าแต่ความคิดขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเอาอะไรไม่ได้เพราะว่ามันคิดก็คิดไปคิดดีก็คิดดีไปคิดชั่วก็คิดชั่วไปเราก็ทำใจกลางๆว่างๆเพราะมันรู้จะไปทางไหนเราก็ต้องใช้คำว่าปล่อยวางปล่อยวางทั้งหมดอันนี้ใจเราก็จะได้สบายขึ้นอันนี้ใจก็สงบมีสติรู้สำคัญสติถ้าขาดสติมันก็เผลอไปเผลอคิดโน่นคิดนี่โลภโกรธหลงไหลมาอีกแหละเราก็รู้ทันเราก็ละหาทางละมันซะพุทโธพุทโธคิดอะไรไม่ทันก็พุทโธ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 แบบตัดบทไปเลยตัดปัญหาหรือว่าตัดปัญหาอันนี้ก็พิสูจน์ดูปฏิบัติกันก็แล้วกันพระก็ได้แต่ชี้บอกอันไหนมันจะคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์นั่นแหละมาบอกกันก็ใช้ปฏิบัติอาศัยปฏิบัติมาอย่างนี้ก็มาบอกกันต่อได้มากน้อยแค่ไหนที่แก้ปัญหาทางใจได้ผลแล้วก็มาบอกมาคุยกันไปก็ตามหลักคำสอนพระเจ้านั่นแหละเดินตามพระองค์ไม่ได้เดินนอกถ้านอกคำสอนพระเจ้าแล้วมันจะวุ่นวายฐานศีลภาวนาที่เราปฏิบัติกันนี่แหละก็ให้พยายามกันไปวิริยะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ความเพียรเราก็จริงไม่จริงเราก็เพียรดูเพียรมีสตินั่งยืนเดินนอนหรือว่าบางคนก็ไม่นอนเลยนอนแล้วมันหลับก็เลยเดินแค่นั่งยืนเดินอยู่แค่3 กิริยานั่งยืนเดินอันนี้เพื่อพัฒนาจิตใจของเราที่มันชอบหลับชอบขี้เกียจขี้ค้านอย่างเงี้ยมันไม่ก้าวหน้าถ้าใครนอนแล้วมีสติภาวนาแล้วมีสติก็ไม่เป็นไรมันก็ดูใจของเราว่ามันเจริญยังไงมันเสื่อมอย่างไรมันก้าวหน้ายังไงไม่ก้าวหน้าอย่างไรเราจะเป็นผู้แก้ไขเองหาความพอดีของตัวเอง ลองผิดลองถูกกันอยู่นั่นแหละกว่าจะลงตัวก็มันจะนานจะเร็วแค่ไหนเราไม่รู้แล้วก็พยายามทำไมพยายามมันก็อยู่จุดเดิมนั่นแหละอยู่จุดเดิมให้พยายามไปเรื่อยมีสติมีปัญญาใคร่ควรเห็นอะไรรู้อะไรอยู่รอบข้างไกลตัวก็ดีก็น้อมมาเป็นธรรมเป็นธรรมะน้อมมาเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นแหละความเปลี่ยนแปลงเราก็พิจารณาว่าสัจธรรมมันมีทุกที่คําว่าธรรมะพุทธเจ้ามีทุกอนุในโลกนี้ในร่างกายเรานอกกายเราอะไรนี่
มีหมดมีทุกที่คือทําความเข้าใจเข้าใจของธรรมชาติมันคืออะไรนั่นเองเข้าใจมันคืออะไรมันเป็นเขาหรือเป็นเราหรือไม่ใช่เขาไม่ใช่เราให้พิจารณาให้ดีให้มันแจ้งชัดให้มันเข้าใจให้มันเข้าใจที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าถ้าคิดเป็นเราเมื่อไหร่มันจะเกิดทุกข์ทันทีนะว่าเขาว่าเราเมื่อไหร่มันความทุกข์มันจะแฝงเข้ามาทันทีถ้าคิดว่าปัญญาเห็นชอบเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันมีอยู่ธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นคนเราก็เกิดหมุนไปตามกฎแห่งกรรมสัตว์โลกก็หมุนไปตามกฎแห่งกรรมของมันที่ได้เคยสร้างไว้เป็นกฎแห่งกรรมกรรมก็เป็นอยู่ในอนัตตาอีกนั่นแหละมันใช่ตัวตนมันแต่ว่ามันไปตามกฎที่มันยังเกิดยุคช่วงมันยังเกิดอยู่มันมีตัณหาพาทุกข์มันไปตามกฎแห่งกรรมของมันที่ได้สร้างไว้ได้กระทำไว้เราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเราก็ยอมรับคนเรามีกรรมถ้าไม่ยอมรับมันก็ฝืนกรรมมันไปยากนะฝืนกรรมมันฝืนหนี้อย่างเงี้ยเขามาทวงหนี้ก็ยังไม่ใช้หนี้ประเภทนั้นมันจะไปไหนมันก็ตามกันอยู่งั้นแหละใช้แล้วก็แล้วไปนะกรรมเนี่ยพระเจ้าก็ยังยอมรับกรรมสาวกทั้งหลายยะสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าท่านจะหนีกรรมอันนี้มันหนีไม่ได้ก็รับใช้มันไป อันนั้นมันจะสบายใช้ก็เรื่องของมันนั่นแหละเรื่องของกรรมนั่นแหละไม่ใช่เราก็ต้องแยกกันไปอีกเหมือนกันถ้ามีเรามีก็ว่าอย่างพุทธทาสว่าถ้ามีกูเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นถ้าหมดกูก็หมดทุกเป็นขนาดนั้นเราก็พิจารณาดูจริงไม่จริงเราก็ผู้ปฏิบัติผู้ประพฤติธรรมนั่นแหละจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองถอดถอนเองเข้าใจเองให้ พิจารณาบ่อยๆพิจารณาใครควรรู้ไม่รู้วันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ไม่รู้ก็พิจารณาไปพิจารณาไปทำการงานไปก็พิจารณาไปอะไรที่มันหลุดมันหล่นอะไรตกแตกเราก็น้อมมาพิจารณาหรือว่านั่งสมาธิตามวัดตามวาหรือที่ใดเห็นต้นไม้ใบไม้หล่นตกลงมาต่อหน้าอะไรแล้วก็พิจารณาเป็นธรรมะชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้เกิดมาก็ต้องตายต้องพัดพรากจากกันแต่ก่อนใบไม้กิ่งไม้นี่ก็อยู่ด้วยกันแป๊บเดียวนี่ก็หล่นจากกันแล้วเราก็น้อมพิจารณาชีวิตเราคนที่รักที่ชังครอบครัวอะไรเพื่อนผู้ทั้งหลายก็ดีคงเหมือนใบไม้นี่แหละไม่นานก็จากกันไปสักวันเขาไม่จากเราก็จากเขาเขาไม่จากเราก็จากเขาอยู่นี่แหละอะไรเป็นเหตุทำให้คนเราต้องอกกลเวียนไปอยู่อย่างนี้มันเป็นดูแล้วก็กี่ภพกี่ชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้เราก็มาดูเหตุของมันพิจารณาที่ใครจะอยากอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็พึงสร้างตัณหาอันตัวเหตุตัณหาถ้าเราไม่ละมันก็ไปเรื่อยๆตัณหาถ้าเราไม่ทิ้งตัณหาก็ที่สุดของวัฏฏะก็หาจบไม่ได้ไม่มีก็ว่าหาปลายไม่ได้เลยหาที่จบไม่ได้มันมีอยู่เพราะเหตุมันมีอยู่ก็ถ้าเราอยากเบื่อการเกิดแก่เจ็บตายเบื่อการพลาดพลาดเพราะว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็หาเหตุหาผลมาจากอะไรอ๋อมันเป็นตัณหาราคะโทสะกิเลสนี่เองแล้วก็หาวิธีอาจจะละยังไงตัวนี้จะดับจะสิ้นไปแล้วก็มาศึกษาดูฟังครูบาอาจารย์ท่านก็เทศน์สอนอย่างไรก็สอนไว้มักมีองค์8ว่าจะเป็นโพคิยะธรรม37ประการก็ดีอินทรีย์5พุทธชงเจ็ดพวกพุทธชงเจ็ดอย่างเงี้ยมักมีองค์8อย่างนี้ก็ศึกษาดูมีอะไรก็ปฏิบัติกันไปเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตดำริชอบอะไรการงานชอบวาจาชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบอย่างเงี้ยตั้งใจชอบเรามาปฏิบัติการนี่แหละตั้งใจชอบและลึกชอบและลึกไปในกายของเรานี่แหละเห็นผมเล็บฟันหนังของเรานี่แหละ
พิจารณาไปพิจารณาดีชั่วในร่างกายของเราพิจารณาไปศึกษาอดทนขันติมีสติยับยั้งความอดกั้นอดทนกิเลสเมื่อเรามีจะมีสติมากขึ้นเนี่ยกิเลสมันก็จะมาเป็นมารขวางเราอีกแหละ มาให้เราปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปทำมันปวดมันเมื่อยขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาเหงานอนโอ้สารพัดตามมาเรียกว่านิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์ห้านี่แหละมันจะมากั้นมาขวางอันนี้ก็ไม่ใช่ละง่ายๆเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันต้องต่อสู้เพราะว่าต้องไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งความเพียรจึงจะดับมันได้แต่มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันบางทีก็เจอวิบากกรรมมากั้นมาขวางบางทีมันทำให้เราคิดว่าโอ้ตึงเกินไปผ่อนสบ้างมันนอนหน่อยตึงเกินไปมันคิดมันพอมาผ่อนมันก็ผ่อนเลยผ่อนแล้วก็หลับเลยเพศนั้นอันนี้ก็เราให้รู้เท่าทันเหมือนกันมันบางทีก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ขึ้นมาบ้างบางทีพอนั่งสมาธิปุ๊บ1ชั่วโมง2ชั่วโมงไข้ขึ้นเลยก็มีบางคนไข้ขึ้นไข้ขึ้นจริงๆก็มันกรรมนั่นแหละบางทีกรรมมันวิบากกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเรื่องโลภของเบียดเบียนสัตว์ไว้ที่ในอดีตชาตินี้บ้างชาติที่แล้วบ้างก็ให้สังเกตบางทีบางคนก็พอทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ถอยอย่างเงี้ยต่อสู้มีสติกำหนดรู้ทุกข์นั่นแหละมันทุกข์ตรงไหนเพ่งมันดูตรงนั้นบางทีก็ปรากฏนิมิตขึ้นมาเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ตรงไหนไว้มันก็แสดงให้ดูมันก็เป็นไปพอมันแสดงเห็นแสดงให้ดูตรงนั้นพอมันไข้ดับไข้มันหายอันนั้นก็นิมิตที่มันเป็นแบบที่เราเคยฆ่าสัตว์เบียดเบียนมันไว้มันก็หายไปเหมือนกันมันก็ไม่เกิดอีกเป็นไข้นั้นก็หายไปมันก็เหมือนกับข้ามเรียกว่ามันใช้กรรมไปแล้วอย่างไรอันนี้เคยทุกข์เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ดับไปมันก็ดับไปก็เหลือแต่ความสุขความสงบสบายใจเกิดขึ้นอันนี้ถ้าเราต้องอดทนหน่อยท่านเองอดทนบางทีวิบากกรรมมันมาขวางบ้างบางครั้งไม่อยากให้เราปฏิบัติไม่อยากให้เราพ้นทุกข์นี้อย่างไรเราก็ไม่รู้แต่ก็อย่าท้ออย่าถอยเพราะว่าทางความสุขความสงบนั้นก็ไปเป็นทางแห่งพระทางความเพียรความเพียรมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะพูดคิดทำอะไรก็รู้ตัวไปรู้ตัวใครพิจารณาไปขับประคองไปมันจะจบตรงไหนก็ชาติไหนก็แล้วแต่มันเราก็ทำได้ขนาดนี้แล้วก็เอาขนาดนี้ไปนั่นแหละรีบก็ไม่ใช่ไม่รีบก็ไม่ใช่ใจร้อนก็ไม่ได้มันมีเครื่องหมายว่าจะบรรลุตรงนั้นตรงนี้อันไหนหมดอันไหนละได้ก็แล้วอันได้ก็แล้วอันไหนไม่ได้เราก็พยายามต่อไป ก็สู้กันไปอย่างนั้นการปฏิบัติการสร้างบารมีมันก็อาศัยความอดทนอดกั้นมันจะถ้าเราไม่ทำไม่มาปฏิบัติไม่หาทางดับทุกข์เลยมันก็ไม่จบภพชาติมันเพราะเราเกิดชาติเดียวมันก็ดีเกิดแล้วตายเลยมันก็ดีเหมือนกันหมดเรื่องแต่ว่ามันจะไม่จบนะสิมันต้องไปเกิดอีกถ้ายังมีกิเลสอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องไปเกิดอีกภพอีกเกิดภพเกิดชาตินะมันไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นเราก็ศึกษาให้ดีถ้าสงสัยก็พยายามทำจิตให้ยิ่งทำสมาธิสมาธิของเราแล้วสมาธิปัญญานั่นแหละพิจารณาวิตกวิจารณ์ผมว่าจารย์ว่าวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ใครวิเคราะห์ดูกายดูใจผมก็เรียกปันหนังไปก่อน
พุทโธพุทโธพุทโธอะไรก็แล้วแต่เราที่ทำแล้วภาวนาแล้วกำหนดแล้วมันสบายสบายใจรู้จักละจักแก้ทำเป็นทุกข์ใจขึ้นมาก็อย่าใครใครควรให้ดีหาเหตุหาผลมันหน่อยอย่าปล่อยไว้ต้องใช้ปัญญาถ้าจะได้จดจำไว้ละจนกว่าอันไหนมันเกิดมาก็ละตรงนั้นละจนหาที่ละไม่ได้นั่นแหละเพราะมันไม่มีที่จะละมันก็มีแต่ความสุขบาปมันหมดไปแล้วหรือแทบจะไม่เห็นบาปก็มีแต่บุญกุศลเข้ามาแทนที่แล้วก็ให้ทานรักษาศีลมันก็เกิดปิติสุขอยู่บาปมันไม่มากวนเพราะว่าบาปเราหลบไปแล้วเราละสิ่งไหนไม่ดีเราก็ละแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่รู้อันนี้เป็นบาปเป็นบุญเราก็ทำไปทำประเพณีไปบ้างหมู่มากลากไปบ้างเพราะว่าบุญก็ทำบุญกับเขาไปประเภทนั้นเนี่ยบุญคืออะไรเราก็ไม่รู้อีกก็อาศัยมืดๆไปก่อนนั่นแหละถ้าเรายังไม่รู้ว่าบุญเป็นของดีก็ทำกับเขาแต่บุญคืออะไรเราไม่เข้าใจถ้าเรามานั่งสมาธิมาภาวนาหรือมาฟังเทศน์ฟังธรรมว่าบุญคือความสุขใจเราก็ดูใจตัวเองอย่าไปดูทางอื่นดูใจเจ้าของคอยมองคอยเฝ้าดูใจเจ้าของว่ามันสุขหรือมันทุกข์ถ้ามันทุกข์ขึ้นมาโอ้มันเป็นบาปถ้ามันสุขขึ้นมาโอ้มันเป็นบุญสุขเพราะอะไรแล้วก็มันมีเหตุที่มาสุขเพราะอะไรเนาะเราก็พิจารณาดูใจเราปิติสุขเพราะจิตสงบหรือว่าสุขเพราะการให้ทานสุขเพราะพูดดีทำดีอะไรก็ดูไปสังเกตใจเราทุกข์เพราะอะไรเนาะแล้วก็มันก็สังเกตดูใจมันทุกข์มันจิตของเราผู้รู้แล้วมันไปเกาะไปเกาะตรงไหนมันไปติดตรงไหนดูผู้รู้ไปเกาะคนอะไรอยู่เกาะบุญมันก็สุขไปติดบุญมันก็สุขติดบาปมันก็ทุกข์เพศนั้นเราก็เริ่มต้นเราก็สำหรับชาวบ้านอะไรในชีวิตเราก็จะได้หลบถูกจะได้หลบทางถูกอย่าเป็นชื้อตัวการถือตัวนี่มันทิ้งไว้อุปสรรคเหมือนกันนะอัตตาตัวตนนี่สำคัญว่าเรานี่รู้มากหรือว่าเกิดก่อนอะไรนี่อะไรอย่าไปถือตัวเอาประโยชน์ตรงนี้เอาประโยชน์ที่มันดับทุกข์ได้ขอให้สบายใจปัจจุบันเราได้อะไรก็ตามแต่มันถ้ามันไม่เสียหายแล้วก็อัตตาตัวตนนี่สำคัญกลัวเสียฟอร์มอะไรไม่ต้องไปกลัวหรอกขอให้เรามีความสุขพระเจ้าไม่ให้จึงว่าให้ละอัตตาตัวตนทิฏฐิมานะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็เป็นตัวทำให้เดินช้าเหมือนกันทำให้เราปฏิบัติล่าช้ามันไม่อยากฟังคำว่าถ้าผู้พรรษาน้อยเทศนี้เดินหนีหรือว่าพรรษามากๆก็ค่อนชั่วหน่อยประเภทนั้นอันนี้ก็เป็นอัตตาเหมือนกันก็ใครจะเทศใครจะสอนว่าเด็กเล็กน้อยฟังได้หมดฟังเอาสาระลักษณะนั้นจะเป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์จะไปไวปฏิบัติจะไม่เนินช้าไปเรื่อยๆก็ไปเร็วเพราะอัตตาตัวตนมัน มันเร็วละทิฏฐิเหมือนพระแม่เนนน้อยสอนอะไรแต่พระโพธิละที่ใบลานที่ว่าศึกษามากเป็นพระละสอนลูกศิษย์ลูกหามีเป็นพระอรหันต์ตั้ง500แต่ยังไม่บรรลุธรรมอย่างนี้ก็ไปจนไปหาพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าโพธิละหรือว่าแปลว่าใบลานเปล่าโพธิละมาแล้วโพธิละไปแล้วอย่างนี้จนสลดสังเวชนะว่าเราเนี่ยยังไม่บรรลุอะไรเลยไปหาใครแปะจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ไปหาลูกศิษย์ให้สอนให้บอกวิธีสำเร็จพระอรหันต์ไปองค์ไหนก็ว่าโอ้ไม่ได้เราเป็นลูกศิษย์ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะสอนอาจารย์ได้อย่างไรไม่ผมไม่สอนไม่กล้าสอนแล้วกลัวบาปกลัวกรรมเลยว่ากันไปไม่สอนไล่ลงไปเรื่อยไม่มีใครจะก่อนไปเห็นแต่เนนน้อยสุดท้ายแล้วก็ไปหาเนนน้อยละ7 ขวบไปขอให้เนนน้อยสอนเนนน้อยก็ว่าโอ้ผมเป็นเนนอาจารย์ยิ่งแต่กล้าอย่างสอนได้อย่างไรก็ไม่รู้จะพึ่งใครมันสุดท้ายแล้วก็อ้อนวอนเนนน้อยก็สงสารก็เ
็ให้ก็จะสอนก็ให้ทำตามทุกอย่างจะทำยังไงจะบอกยังไงทำตามทุกอย่างนั่นแหละบอกให้วิ่งจะสอนแล้วก็บอกให้วิ่งให้เดินลงน้ำก็ลงทำอะไรก็ทำตามทุกอย่างไม่ขัดแน่นอนก็เรียกว่าอัตตาตัวตนมันทิ้งต้องทิ้งอัตตาตัวตนปล่อยอัตตาทิฏฐิมานะอะไรสำคัญว่าเลิศกว่าเขาอะไรนี่สำคัญว่าเร็วอะไรนี่เป็นมานะเสมอเขาอะไรอัตตาพวกนี้มานะพวกนี้เลิศกว่าเขาเสมอเขาเร็วกว่าเขาอะไรนี่เป็นมานะอันต้องละก็คอยทำตามเน้นน้อยว่าอย่างไรสอนจนเน้นน้อยก็ได้ฟังเน้นน้อยจนเน้นน้อยสอนได้สอนเปรียบเทียบจนเปรียบสอนกรรมฐานอะไรให้เปรียบเทียบว่าจะมีจอมปลวกหนึ่งมีรูอยู่หกรูห้ารูหกรูเนี่ยแหละมีตัวอันนี้เข้าไปมีตัวสัตว์เข้าไปตัวสัตว์เข้าไปอย่างนี้เราจะจับมันได้ยังไงก็พิจารณาไปก็ต้องปิดรูทั้งห้าเหลือไว้รูเดียวมันไม่มีทางออกมันก็ออกมารูเดียวจับอันนี้ก็หมายถึงว่าอายตนะอายตนะตัวของเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยอินทรีย์อายตนะทั้ง6นี่แหละปิดหูปิดตาเหลือไว้แต่ใจลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้อยู่แต่ปฏิบัติยังก็คงจะมีสติต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นจึงได้ถึงความบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อมานี่ก็อาศัยลดทิฏฐิมานะถ้าไม่ลดก็โอ้จะยืดอยู่ถ้ายืดตัวอยู่ก็ไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จอะไร อันนี้ก็ให้พิจารณาดูว่าผู้ปฏิบัตินะจะเร็วจะช้าก็ให้พิจารณาดูใจของเรานี่แหละให้ของเราว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้จะก้าวหน้าต่อไปวันนี้ก็การแสดงธรรมก็เห็นสมควรแก่เวลาพูดไปก็บางทีก็อาจจะไม่ชนะเพราะหูเท่าไหร่ก็ขออภัยผิดพลาดประการใดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีผู้ฟังทั้งหลายหากเหมาะไม่ควรประการใดก็ขออภัยสุดท้ายนี้ก็ขอให้การแสดงธรรมในวันนี้จบลงไปก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนที่มาฟังธรรมในวันนี้งานครูบาอาจารย์ศีลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้ท่านทุกคนจงประสบกับความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมดังปรารถนาสุขขอให้มีความสุขปรารถนาถึงความพ้นทุกข์ ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญเอวังมีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ทองคำอัตมโนศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพิชุดาจำเนียนพันธ์ค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะอันนี้เขียนคุณพิชุดาจำเนียนพันธ์นะคะปลอดภัยมาเนี่ยเลยตามมาเจ็บไม่ต้องตรงเกมค่ะก็น้องก็เจ็บมาเยอะเลยเข้าไปเลยค่ะเข้าไปค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปพุทธไหวไทยธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณสุริกุลนามวันดีค่ะ
เชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุคือลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะญาติโยมก็ ใจรับพรให้บุญกุศลไปให้แก่ผู้มีพระคุณจะเป็นกรรมผู้มีบิดามารดาครูอาจารย์ญาติมิตรก็ดี ยะตาวะริวหาปุลาปาริโปเรนติสาคาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติหิจิตังปาจิตังตุมหังคิปะเมวะจะมิจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณีโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสทัตตุมาเตภวันตรายโยสุขีติคายุโกปวะอภิวาทนาสีริจันิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุข้าขอน้อมกราบด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนข้าท่านรับผิดชอบดูแลที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งในทุกปีนั้นก็มีการนำคณะสามเณรพระฤดูร้อนนะคะเดินทางไปเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติในเรื่องของธุดงควัดนะคะที่นั่นค่ะต้องขอน้อมกราบครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะสำหรับหลังจากเสร็จพิธีมรณะไทยแล้วก็จะมีการเวียนเทียนรอบแรกนะคะจากนั้นก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยย่อเจริญพระกรรมฐานโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมต่อจากนั้นหลวงพ่อบุญส่งวานิสิโรแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมค่ะจากนั้นทำวัดเช้าพระวุฒิชัยมัทโวให้กรรมฐานนี่คือตารางกำหนดการแสดงธรรมในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4นะคะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพที่ถือบัตรนะคะทั้ง8ท่านค่ะเชิญค่ะค่ะท่านมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะในช่วงการจัดงานวันบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดา 1-7 เมษายนก็ขอกับเรียนเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมบทให้คำว่าปฏิบัติธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านแล้วทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคตแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่ยงผ้านะคะค่ะสำหรับการเปิดรับสมัครกุลบุตรเข้าร่วมในโครงการสามเณรพระฤดูร้อนนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าสมัครในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้เราจะมีพิธีบรรพชาสามเณรในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนะคะจากนั้นสามเณรก็จะไปเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียววัดถ้ำกฤษณาธันมารามและวัดสองพี่น้องจังหวัดชัยนาทค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทายธรรมิโนอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสสโมสุโขค
ความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระสามคณะออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเช่นค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมบนเรือนไทยงดนะคะก็กลับเรียนให้ทราบสำหรับการเดินทางไปร่วมงานออกเมนนะคะพระราชทานเพลิงศพพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญเจริญปันดิโตท่านที่ได้แจ้งความจำนงไว้กับทางซุ้มหน้าเรือนไทยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจกบัตรที่นั่งรถนะคะขึ้นรถพร้อมกัน7โมงเช้าในวันพรุ่งนี้นำพัดนะคะยาอมยาดมยามองพกพาน้ำดื่มไปด้วยนะคะก็จะปิดประตูในเวลาเที่ยงตรงค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กลับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ด้วยประกาศราชานิแลอาทาติเมอากาติเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสารังบุคคลมาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานามัตตายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามิทุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงทีกละตังหิตายัสถานโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจะพิคุณมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยส
ตุเมหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรไหว้แล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวครับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปาติปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเช
ชิญกราบรับพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ